สุดครับอ๋อแนะนำคร่าวๆนะครับสั้นๆแคนนอนเดมิกนะครับเป็นกล้องฮาร์ฟเฟรมนะครับกล้องฮาร์ฟเฟรมต่างจากกล้องปกติยังไงคือมันจะสามารถถ่ายได้เท่าตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้กล้องฟูลเฟรมนะครับขนาดของฟูลเฟรมกรอบนี้นะครับนะครับก็หนึ่งภาพนะครับแต่ว่าฟูลเฟรมเขาจะแบ่งเขาจะมีแค่ครึ่งนึงนะครับนี่ครับเขาจะมีแค่ครึ่งเดียวนะครับก็เลยจะหนักถ่ายได้อยู่เท่านึงนะครับอย่างเช่นฟิล์มที่สามารถถ่ายได้24ภาพก็จะเป็น48ภาพนะฟิล์มที่ถ่ายได้36ภาพก็จะเป็น272ภาพนะครับฟิล์มที่ถ่ายได้80ภาพจะเป็น160ภาพนะครับไม่มีนะครับฟิล์ม80ภาพไม่มีนะก็อย่างเช่นนะครับ1เฟรมนะครับแต่ฟูลเฟรมก็จะได้เป็น2ภาพนะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็ยังไม่เป็นไรนะครับก็มาดูวิธีใส่ฟิล์มกันนะครับทั้ง2ตัวนี้จะเป็นการอธิบายแบบว่าแสงเสียนะครับแล้วก็ผู้อธิบายเสียหน่อยนึงนะครับอันนี้ผมลงไว้ที่ห้องประมูลนะครับวันนี้ที่63นะครับประเทศไทยเรายังนิยมกล้องฟิล์มกันอยู่นะครับประมูลกันในกลุ่มของ Facebook นะครับเด็กสมัยใหม่ก็สนใจเยอะนะครับเจอตัวพังๆไปบ้างก็จะใจเสียบ้างนะครับหยุดเล่นกล้องฟิล์มไปเลยมีนะอย่าไปต่อแท้นะครับก็หากล้องดีๆใช้อย่างเช่น2ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องที่ว่าแสงเสียอาจจะเห็นคนอื่นๆบิดอยู่นะครับก็ไปร่วมบิดกับเขาคือคนอื่นอาจจะแค่ต้องการชิ้นส่วนตรงนี้หรือว่าขวาหลังก็ได้นะครับก็จะไปเปลี่ยนกล้องที่เขารักเขาก็เลยสู้ราคามาในราคาสูงนะครับการที่เห็นคนอื่นบิดแล้วก็บิดตามอาจจะใช้ไม่ได้เสมอไปนะครับเวลาใส่ฟิล์มเสร็จนะครับไม่รู้จะบ่นทำไมนะแล้วก็ไปประมาณขั้นตึงนะครับเพื่อจะดูว่าฟิล์มเราเราหรือยังนะครับถ้าขึ้นฟิล์มตัวนี้ก็จะเรื่องต่างครับเลมิกนะครับเป็นกล้องฮาร์ฟเฟรมที่เขาผลิตมาแข่งกับโอลิมปัสเพนนะครับโอลิมปัสเพนตามข้อมูลเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเจ๋งกว่าเพราะว่าวัดแสงเขาอยู่หลังเลนจะบอกว่าโอลิมปัสเพนมีวัดแสงอยู่ด้านหน้าเลนก็เลยทำให้ความแม่นยำในการวัดไม่สูงเท่าอะไรของเขาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการโฆษณานะครับในข้อมูลเป็นเลน5
องค์ประกอบนะครับใน3กลุ่มเล่นชิ้นเล่นเยอะมากนะวัดแสงตัวนี้ครับพอดีจะทำงานตามสภาพแสงครับแต่นี้เสียแล้วเขาก็จะควบคุมพวกรูรับแสงด้วยนะครับคือเหมือนจะทำงานตามสัมพันธ์กันนะครับเมื่อมันเสียมันก็จะใช้ไม่ได้อย่างเช่นสปีดชัตเตอร์30ปกติ F ควรจะอยู่ที่ 2.8 ได้หรือว่า250อาจจะไปที่ 2.8 ได้แต่นี้คือขยับได้ประมาณอันนี้คือบังคับไม่ใช้ F11 เลยนะครับปกติกับแต่ถ้าไปที่250นะครับก็บังคับให้ใช้ F18 อันนี้เป็นการอธิบายแบบกล้องเฉพาะกล้องตัวนี้ครับคือเขาเสียนะครับอันนี้ถ้าใช้ F30จะสามารถเอฟได้นะครับ11 16 22นะครับนี่ครับคือถ้าขยับไปอีกหน่อยขยับมาประมาณสักเกือบร้อยนะครับเขาก็จะบังคับให้ใช้ F11 ทันทีเลยนะครับอันนี้คือปรับได้นะครับปรับเองได้ขยับไปสักประมาณ100นะครับดูด้านบนนะครับแล้วดูด้านล่างด้วยครับเขาจะบังคับการปรับ ISO ก็จะเป็นการหมุนไปจนถึง Shutter B แล้วก็หมุนไปถึงแฟลชนะครับแล้วเขาก็จะขยับอันนี้ก็สุดทางเพื่อที่จะขยับด้านนี้นะครับจริงๆแล้วก็จะถ่ายได้นะครับเกิดภาพได้ก็น่าจะเป็นการถ่ายตอนเช้าแดดแรงหน่อยนะครับเพราะว่าเขาให้ใช้ F ที่แคบมากนะครับความเร็วก็แค่250นะครับฟิล์มสัก100ครับก็ไม่แสงก็จัดได้ภาพสวยๆตามเลนเขาเลนเขายังดีอยู่นะครับก็การโฟกัสก็จะเป็นแบบการระยะภาพนะในนี้จะมองไม่เห็นนะครับก็ถ้าจะขายคนครึ่งตัวก็เลือกตัวนี้ครับคือเราก็จะเอาคนนะคือหัวคนนะครับให้เต็มเกาะตัวนี้อันนี้หัวคนตัวอย่างเลยครับขอไปนะครับท่านใดจะมาชมสาระอะไรดีๆนี่ขอเต็มใจหัวคนนะครับนี่คือการโฟกัสให้คนอยู่ในลักษณะนี้นะครับให้เราเลือกใช้ตัวนี้นะครับถ้าจะเมื่อกี้ถ่ายอยู่อย่างนี้นะครับเมื่อจะถ่ายคนสักครึ่งตัวอย่างนี้คือเราต้องหมุนโฟกัสอีกทีหนึ่งแล้วนะครับไปหมุนไปที่รูปประมาณจุดตรงนี้ครับเป็นคนครึ่งตัวประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หมุนมาอีกนิดนึงอาจจะเป็นคนเต็มตัวครับคนเต็มตัวนี่ครับ
ใช้จุดตัวนั้นนะครับถ้าจะถ่าย3คนปึ๊บ1 2 3หมุนไม่นะครับถ้าถ่ายไกลๆนะครับอย่างเช่นเราอยู่กรุงเทพนะครับจะถ่ายไปที่อุดรก็ให้ใช้รูปภูเขานะครับแบบนี้นะครับการโฟกัสก็จะเหมือนกับตัวนะครับก็จะทดสอบตัวนี้เมื่อถ่ายไปจนสุดคือเขาก็จะขึ้นฟิล์มไม่ได้แปลว่าฟิล์มหมดนะครับแค่กดตัวนี้แล้วก็กดฟิล์มกลับนะครับกดตัวนี้ค้างไว้นะครับไปอีกแล้วนะครับมันเป็นรอยที่เซ็งมากกว่าตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยคือเขาจะปรับทุกอย่างเองได้นะครับตั้งแต่ชัตเตอร์นะครับคือ500นะครับสูงถึง500นะครับกล้อง5เฟรมคือกล้อง5เฟรมที่สุดยอดมากนะครับคือชัตเตอร์500แล้วก็เลนส์ยิ่งติดเจ็บอีกต่างหากนะครับผมว่าสเปคสูงมากนะครับส่วนตัวก็จะปรับอันนี้รับแสงก็เสียนะครับแต่ตัวนี้รับแสงไม่ได้ควบคุมอะไรเหมือนกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะปรับถ้าพูดง่ายคือไม่มีรับแสงครับเป็นกล้องคนไข้ล้วนๆนะครับคือเราจะตั้งสปีดชัตเตอร์เองนะครับแล้วก็ตั้งรูรับแสงเองนะครับมาทดสอบสปีดนะครับความเร็ว8นะครับส่วน8บิตนะครับส่วน1บิตความเร็วที่250นะครับก็500สมบูรณ์นะครับระบบฟิล์มก็ปกติดีครับเพราะว่าตัวนี้มันเข้าไปข้างในผมทดสอบก่อนหน้านี้แล้วนะครับช่องมองภาพก็เหมือนกันนะครับจัดเฟรมอะไรเหมือนกันแล้วก็ชัตเตอร์บีระบบโฟกัสระบบโฟกัสก็จะใช้แบบเดิมนะครับแบบเดียวกันนะครับคือแบบภาพนะครับอันนี้คนกลุ่มตัวนะครับ คนหัวคนนะครับมันก็จะกลุ่มเต็มตัวนะครับคือกะคร่าวๆนะครับจากหัวคนขยับไปเรื่อยก็เป็นครึ่งตัวนะครับเป็นเต็มตัวนะครับเป็นคน2คนเป็นคนครึ่งนะครับแล้วก็เป็น3คนอันนี้ถ่ายจากกรุงเทพไปอุดรนะครับอันนั้นนะครับมีแฟตสิงนะครับคือแฟตก็จะน่าจะเป็นแบบเสียบอย่างนี้นะครับดูจากขาครับมีเหมือนกันนะครับตัวนี้จะดีกว่านะครับตัวนี้ก็เอาไปใช้งานเล่นถ่ายกลางแดดได้นะครับเลนส์28นะครับเหมาะเลยครับกับกลางแดดกลางแช่งท่องเที่ยวแดดทั้งเปรี้ยงนะครับราคาไม่กี่ร้อยนะครับคุ้มกับภาพที่จะได้นะครับอย่างตัวนี้คนไข้ล้วนนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับก็ราคาก็ไม่น่าจะ
มากมายนะครับน่าจะใส่ละ12,000ไปนี้นะครับ